ข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสรารคามประจำปีการศึกษา2559ถึง2560 เวลา17นาฬิกา1นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2559ถึง2560ณหอประชุมมหาวิชิาาลงกรมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นวันที่6 ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญารัฐปสาสาศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประสาสาาศาสนศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยา ยาลัยราชภัฏมหาสารคามรวมทั้งสิ้น1,983คนมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยายลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรโดยใช้พื้นที่ในการพัฒนาในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดมหาสารคามจากเกษตรเคมี K Me ยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรได้รับมาตรฐานข้าว GAP มาตรฐานข้าวอินทรีย์ส่งผลให้เกษตรกรมีงานมีอาชีพที่มั่นคง